สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ Workpoint Today นะคะประจำวันจันทร์ที่3พฤษภาคม2564ค่ะวันนี้อยู่กับกอย่าไอราดาพิสุวรรณนะคะและไวตามิลเพราะใครๆก็แข็งแรงได้ไม่ว่าจะเวลาไหนหรือเมื่อไหร่แค่ดื่มไวตามิลที่ให้โปรตีนคุณภาพจากน้ำนมถั่วเหลืองเต็มเมล็ดดื่มไวตามิลให้โปรตีนประโยชน์เต็มๆค่ะวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนค่ะก็ยังคงอยู่ในวันหยุดยาวต่อเนื่องนะคะและขณะเดียวกันค่ะก็คงมีหลายคนนะคะที่อยู่ในช่วงของการ work from home ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์โควิด-19 ณวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าตัวเลขอัปเดตล่าสุดวันนี้ก็คือ3พฤษภาคมเนี่ยนะคะไทยเรายังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเกิน 2,000 คนค่ะอย่างตัวเลขวันนี้เนี่ยนะคะตัวเลขรายงานจากสบค.ไทยเราพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอยู่ที่ 2,041 รายด้วยกันค่ะและตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะก็น่ากังวลเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้น31รายนะคะขณะที่ถ้าเราไปดูความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนวันนี้เนี่ยเรามีการฉีดเพิ่มนะคะอยู่ที่ 2,342 โดสเท่านั้นค่ะและวันนี้เป็นการฉีดเข็มแรกนะคะอย่างน้อยเนี่ย1เข็มก็คือ 1,598 คนขณะที่กลุ่มผู้ที่ฉีดครบ2เข็มเพิ่มขึ้นวันนี้744คนค่ะเมื่อไปดูสัดส่วนต่อประชากรนะคะก็จะอยู่ที่ราวๆ 2.246% ค่ะวันนี้ตัวเลขที่ยังคงน่ากังวลนี้เนี่ยนะคะก็มีข่าวใหม่ที่เข้ามาค่ะโดยเฉพาะเรื่องของคลัสเตอร์ที่คลองเตยนะคะกลายเป็นพื้นที่เฝ้าระวังใหม่หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อ193รายใน12ชุมชนเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แออัดด้วยแล้วก็อากาศเนี่ยไม่ถ่ายเทสักเท่าไหร่นะคะสถานการณ์วันนี้ในพื้นที่คลองเตยค่ะอยู่ในพื้นที่ของการเฝ้าระวังนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งลงไปในพื้นที่นะคะเป็นการไปตรวจค้นหาเชิงรุกมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้นจากระลอกเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะที่เจอที่คลองเตยเนี่ยอยู่ที่304รายค่ะก็มีกระจายตัวอยู่ในชุมชนคลองเตยนะคะ193รายแล้วก็อีก111รายค่ะอาศัยอยู่ที่คอนโดและหอพักในกรุงเทพมหานครในชุมชนคลองเตยเนี่ยนะคะหลายฝ่ายก็กังวลกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีประชาชนที่ติดเชื้อจากคลองเตยหลักร้อยคนเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแออัดแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร่ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินนะคะว่าประชากรในชุมชนคลองเตยน่าจะมีอยู่ราวๆ 80,000 ถึง 90,000 รายค่ะทำงานกระจายกันอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงไปตรวจหาเชิงรุกนะคะ ก็พบว่ามีอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 5-10%ส่วนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะพบผู้ป่วยปอดอักเสบจากชุมชนคลองเตยมารักษาตัวกันมากยิ่งขึ้นนะคะด้านผู้ติดเชื้อรายแรกที่พบในเขตคลองเตยเนี่ยเป็นพนักงานย่านสถานบันเทิงทองหล่อค่ะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็ได้มีการไปสังสรรค์กับเพื่อนเกิดการแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวและกระจายลงสู่ชุมชนนะคะก็คาดการณ์ได้ค่ะว่าเหตุระบาดที่คลองเตยที่เกิดขึ้นเป็นคลัสเตอร์ใหม่ณขณะนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากสถานบันเทิงที่ทองหล่อซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นเดียวกันนะคะกับการระบาดในระลอกที่3ค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีการรายงานด้วยนะคะว่าชุมชนคลองเตยความเป็นอยู่ค่อนข้างจะแออัดแล้วก็กระจายตัวได้ยากส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและอาชีพโดยมากสำหรับคนที่อยู่ในชุมชนคลองเตยเนี่ยจะเป็นอาชีพที่ไม่สามารถจะ work from home ได้นะคะถ้าหากว่าควบคุมการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ที่คลองเตยไม่ได้เนี่ยอาจจะทำให้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดแย่ลงอีกดังนั้นรัฐบาลควรจะมีการกักตัวหรือว่าสังเกตการในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อจะลดการติดเชื้อในชุมชนคลองเตยนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะมีมติออกมาจากทางสบค.เลยนะคะว่าจะมีการสั่งฉีดวัคซีนโควิดสำหรับชุมชนคลองเตย
เริ่มต้นพรุ่งนี้เลยนะคะ2จุดด้วยกันค่ะก็มีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะฉีดให้ได้ 2-3,000 คนต่อวันเร่งตรวจเชิงรุกวันละ 1,000 คนเพื่อจะป้องกันโควิดไม่ให้ระบาดไปในพื้นที่อื่นของกรุงเทพมหานครอีกนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการเปิดเผยหลังจากที่มีการประชุมสปก.สบค.วันนี้ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะก็ระบุนะคะบอกว่านายกเนี่ยได้กำชับให้เร่งกระจายวัคซีนซึ่งจะเริ่มต้นฉีดวัคซีนให้กับชุมชนคลองเตยวันพรุ่งนี้ก็คือ4พฤษภาคมค่ะ2จุดด้วยกันจุดแรกนะคะจะฉีดที่โรตัสพระราม4ค่ะและไปฉีดที่โรงเรียนคลองเตยวิทยาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะฉีดได้ราวๆ 1,000 คนขณะที่วันต่อไปจะสามารถฉีดได้วันละ 2-3,000 คนนะคะขณะเดียวกันก็จะเร่งเดินหน้าตรวจเชิงรุกเหมือนกันค่ะให้ได้วันละ 1,000 คนจนถึงวันที่19พฤษภาคมคาดว่าจะได้ถึง 20,000 คนจากคนในชุมชนทั้งสิ้นมีอยู่ 85,000 คนนะคะก็ประมาณ1ใน4ของจำนวนประชากรนะคะทั้งนี้ผู้ว่ากทม.ค่ะก็ยังมีการระบุด้วยนะคะบอกว่าคลัสเตอร์คลองเตยไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกับคลัสเตอร์ที่สมุทรสาครเพราะว่ามีจำนวนประชากรแตกต่างกับสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่จำกัดจำนวนประชาชนก็น้อยพร้อมขอความช่วยเหลือขอให้ประชาชนเนี่ยทำความเข้าใจในการป้องกันตัวเองและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆที่คลัสเตอร์ที่คลองเตยเนี่ยอาจจะควบคุมได้ค่อนข้างยากค่ะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัดอย่างที่บอกคนก็ไม่ค่อยได้ work from home นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของคนที่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและการกักตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยากเลยค่ะวันนี้สถานการณ์เรื่องของคลองเตยเนี่ยนะคะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอีก1วันค่ะที่มีการพูดถึงกันเยอะมากๆนะคะแล้วก็สถานการณ์ยังคงน่ากังวลค่ะทีนี้เราจะขอไปดูเขตอื่นๆในกรุงเทพมหานครนะคะก็พบว่า10เขตในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยค่ะโดยเขตที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดเนี่ยนะคะยังคงเป็นที่ห้วยขวางห้วยขวางเนี่ยมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่392รายถัดลงมาก็จะเป็นดินแดงบางเขนวัฒนาจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิสวนหลวงแล้วก็ภาษีเจริญนะคะอันนี้คือสถานการณ์อัปเดตค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ที่ถูกพูดถึงมากก็คือที่คลัสเตอร์คลองเตยค่ะทำให้เกิดการตั้งคำถามนะคะว่าเมื่อมีการระบาดระลอกใหม่ๆขึ้นมามีคลัสเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้เนี่ยการกระจายวัคซีนของทางภาครัฐค่ะจะยังคงครอบคลุมแล้วก็ยังคงเอาอยู่ได้หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะตอนนี้ทางภูเก็ตเองนะคะก็อาจจะดูเหมือนกับว่าเดิมที่มีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีการเปิดการท่องเที่ยวที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิดในระลอกที่3ค่ะก็ทำให้กลุ่มของวัคซีนที่จะกระจายลงไปในพื้นที่ของภูเก็ตเนี่ยถูกแจกจ่ายให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่อื่นๆก่อนนะคะทำให้ภูเก็ตเองเนี่ยต้องชะลอเรื่องของการได้รับวัคซีนค่ะวันนี้นะคะเราเลยจะไปพูดคุยกับนายกสมาคมการท่องเที่ยวภูเก็ตค่ะว่าหลังจากนี้เมื่อมีการระบาดขึ้นของโควิดในระลอกใหม่ๆเนี่ยการเปิดภูเก็ตที่เคยเป็นความหวังของประเทศไทยว่าเราจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจุดแรกนะคะที่จะนำร่องในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับคืนมาสู่ประเทศไทยจะยังคงทำได้แบบนั้นต่อไปไหมนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณภูมิกิจรักแต่งามนายกสมาคมการท่องเที่ยวภูเก็ตนะคะซึ่งก็จะมาเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ที่ตอนนี้คนภูเก็ตกำลังเผชิญและกลยุทธ์หลังจากนี้ว่าภูเก็ตจะสู้ต่อไปอย่างไรดีนะคะการเปิดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆนะคะและถ้าหากว่าไปเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศที่เป็นหมู่เกาะหรือว่าสถานที่ที่เป็นหมู่เกาะอย่างมัลดีฟอย่างบาหลีอย่างซีเชลเนี่ยเราจะยังคงทำตามแผนเดิมได้ไหมค่ะและถ้าหากว่าไม่ได้จะส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะมีต่อประเทศไทยรวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะคะสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะ
พี่ก็ช่วยอัปเดตสถานการณ์ภูเก็ตณขณะนี้ก่อนโดยภาพรวมได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเมื่อมีการระบาดระลอก3กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะครับในแง่การระบาดเนี่ยเราก็มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันนึงประมาณสัก20รายนะครับวันนี้ก็รอลุ้นผลอยู่อีกวันนึงก็คือสะสมเนี่ยมันก็400กว่าเข้าไปแล้วนะครับแต่จริงๆอัตราการครองเตียงก็อยู่ที่สัก260กว่ามีโรงพยาบาลสนามอยู่นะครับแล้วก็มีกระบวนการในการจะดูแลการระบาดอยู่พอสมควรในระหว่างที่เรากำลังประชุมคุยกันอยู่เนี่ยครับคุณกอย่าครับก็จะมีคณะกรรมการโรคติดต่อประชุมอยู่เหมือนกันก็คงมียังยกระดับมาตรการอะไรบางอย่างขึ้นมาภูเก็ตตั้งแต่เริ่มเนี่ย เราเลือกใช้มาตรการที่ชื่อว่ากรองคนกรองคนก็แปลว่าเราก็จะมีการตรวจรับปิดแอนติเจนเทสที่ด่าน3ด่านนะฮะทางน้ำทางบกทางอากาศใครที่เข้ามาจากพื้นที่ทั้งหมดที่มีความเสี่ยงก็จะถูกสวอปเพื่อที่จะทำแอนติเจนเทสก่อนก็ขออภัยครับมาตรการการกรองก็ได้ผลดีมากนะครับเพราะว่าก็เราพบว่าการกักตัวเนี่ยก็จะมีความยากลำบากในการจะเป็นมอนิเตอร์นะแต่การกรองก็จะเป็นการกรองอยู่ที่ด่านเลยแล้วก็วันนี้ก็คงมีการยกระดับเพื่อจะควบคุมการระบาดให้ดีขึ้นนะครับหลายมาตรการต้องรอฟังผลการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อส่วนเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวก็ซบเซามากครับก็เหนื่อยได้รับผลกระทบเยอะเมื่อวานผมดูตัวเลขผู้โดยสารสนามบินขามาเนี่ยมีประมาณสัก700กว่าคนเองครับทั้งวัน20ไฟลท์20กว่าไฟลท์เนี่ยประมาณสัก700กว่าคนขากลับไปก็800คนประมาณนั้นเพราะสนามบินภูเก็ตซึ่งในวันที่เราเป็นวันดีๆของเราในแง่ของปริมาณนี่ครับเรารับท่องเที่ยววันหนึ่ง 5-60,000 คนนะครับค่ะมันเหลือประมาณ 1,400-1,500 คนต่อวันซึ่งก็ไม่ต้องคิดเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเพราะมันก็น้อยมากนะครับแล้วก็จริงๆเราก็พยายามที่จะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่จะเสนอโมเดลรัฐบาลว่าเราขอจะเปิดรับท่องเที่ยวโดยตรงโดยไม่รับไม่ต้องผ่านการกักตัวซึ่งเราก็ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า Phuket Tourism Sandbox ไปซึ่งจริงๆรัฐบาลก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าแต่การในเนื้อหาสาระสำคัญในการทำ Tourism Sandbox เนี่ยก็คือการที่ให้คนในท้องถิ่นเนี่ยมีวัคซีน 70% ซึ่งเราก็ดำเนินตามแผนอยู่ปรากฏว่าก็แผนก็ชะงักไปเนื่องจากการระบาดรอบที่3เพราะฉะนั้น Phuket เองเนี่ยจะเรียกว่าโดน2เด้งนะครับจำเป็นโทษฮะโดน3เด้งนะฮะ3เด้งเด้งก็มีการระบาดในพื้นที่แม้ว่าจะไม่ได้เยอะเหมือนกรุงเทพมหานครแต่ก็ถือว่ามีการระบาดอยู่อันที่สองก็คือก็ทำให้บิสเนสที่ควรจะต้องได้รับโอกาสดูแลพี่น้องคนไทยในช่วงนี้ก็หายไปอันที่สามเด้งที่สามก็คือไอ้ Tourism Sandbox ก็ดูมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นอัปเดตให้ฟังจากภูเก็ตครับค่ะก่อนหน้านี้ที่จะมีการระบาดในระลอก3เนี่ยเราเห็นว่าภูเก็ตพยายามจะทำแคมเปญต่างๆแล้วก็ดูคึกคักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของสงกรานต์ที่มีการจัดงานที่ภูเก็ตนะคะมีกิจกรรมเซิร์ฟสเก็ตนะคะหรือว่ามีการทำโครงการต่างๆเพื่อจะกระตุ้นให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนก็อยากจะเห็นในอัปเดต Facebook ของพี่โก้เนี่ยก็จะมีเรื่องชาญฉีดแล้วใช่มั้ยคะที่มีการฉีดให้ประชาชนราวๆ 200,000 คนไปแล้วณขณะนี้แต่ว่าพอการได้รับวัคซีนล่าช้าเนี่ยค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนภูเก็ตณขณะนี้เนี่ยมันร้ายแรงมากขนาดไหนและจะส่งผลกระทบระยะยาวไปอีกสักเท่าไหร่อะคะพี่โก้คือระวางแผนไว้2ระยะครับระยะที่1ก็คือว่าต้องย้อนกลับไปการระบาดระลอกต้นปีนะจริงแล้วก็หมายมั่นปั้นมือจะดูแลพี่น้องคนไทยในช่วงปีใหม่แล้วก็พลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดายเนื่องจากมีการระบาดระลอกช่วงที่เป็นปลายปีแล้วก็ใช้เวลาอยู่60วันนะครับเราก็ประเมินสถานการณ์ว่าใน60วันเนี่ยแล้วน่าจะทำให้พี่น้องคนไทยเนี่ยกลับมาเที่ยวภูเก็ตได้มากขึ้นเราก็บอกว่าเอา1มีนานี่แหละฮะน่าจะเป็นวันเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในประเทศได้ต่อไปพอ1มีนาปั๊บก็ปรากฏว่าพี่น้องคนไทยมาเยอะจริงๆครับแล้วเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับเรามีทำเซิร์ฟสเก็ตนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้รับอนุมัติแผนโทรศัพท์แซนด์บ็อกซ์เราก็บอกว่าแผนแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันก็จะเปิด1กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่เราฉีดวัคซีนกันเองแล้วเนี่ยเราอยากให้พี่น้องคนไทยได้มีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตเพราะว่าภูเก็ตผมพูดทุกเวทีสัมภาษณ์นะคุณกอย่าว่า
วันนี้ภูเก็ตสวยจริงๆครับนะครับมันทะเลดีทรายดีนะครับทีนี้ในระหว่างเนี้ยมันก็มีความพยายามจะฉีดวัคซีนไปแล้วก็พยายามจะดูแลพี่น้องคนไทยให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการระบาดระลอกเมษายนก็ฟุบลงไปอีกชอบมาระบาดก่อนเทศกาลนะครับดักเราหมดทุกทางเลยค่ะแต่ระหว่างที่เรากำลังวางแผนเนี่ยเราก็โปรโมทในการฉีดวัคซีนเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลก็บอกว่าเอาลองดูซิว่าจะฉีดวัคซีนได้เป็น mass vaccination ได้จริงหรือเปล่าเราก็วางแผนกันกับทีมสาธารณสุขในการที่จะฉีดวัคซีนระดับแสนคนซึ่งอาจจะเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยมั้งครับที่ฉีดวัคซีนระดับแสนคนภายในไม่กี่วันเราก็ทำสำเร็จก็คือฉีดวัคซีนแสนคนใน10วันนะครับแล้วก็มีแคมเปญเพราะตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าวัคซีนนั้นมี side effect แบบนู้นแบบนี้เราก็บอกทุกคนว่าเหตุผลของคนภูเก็ตเนี่ยจะไม่เหมือนเหตุผลของคนพื้นที่อื่นนะครับเราก็ต้องกล้าที่จะเข้ามารับวัคซีนแล้วเราก็ประเมินว่าวัคซีนก็มีความปลอดภัยแหละรัฐบาลส่งมาให้เนี่ยไม่ปลอดภัยคงไม่ได้ก็มีความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยพอสมควรแล้วก็มีแคมเปญที่ชื่อว่าฉันฉีดแล้วเป็นภาษาใต้ที่เรียกว่าฉันฉีดแล้วถกแขนเสื้อกันเนี่ยถกแขนเสื้อแล้วก็ฉีดยากันเห็นพี่โก้ถลกอยู่ค่ะพักนึงก็ปรากฏว่าแคมเปญนี้สักเซสมากนะครับผู้คนก็ลงทะเบียนเรามีระบบลงทะเบียนเองของเราก่อนหมอพร้อมเพราะว่าตอนนั้นเราต้องแฮนดิ้งคนตั้งเป็นแสนคนในการเรจิสเตอร์เข้ามาแล้วก็เลยต้องบอกว่าคนภูเก็ตเองตอนนี้ก็ใช้หมอพร้อมเออโทษฮะใช้ภูเก็ตต้องชนะเป็นระบบลงทะเบียนแทนที่จะเป็นหมอพร้อมเพราะว่าเราอยากจะให้เป็นแค่แพลตฟอร์มเดียวก็ได้คุยกับกระทรวงสาธารณสุขไว้นะครับก็ขออนุญาตที่จะให้คนภูเก็ตได้ลงทะเบียนด้วยระบบลงทะเบียนของ phukettongchana.com ต่อก็ทำทุกทางครับตอนนั้นก็แบ่งกันเพราะมีการระบาดใหม่ๆแล้วก็บอกเลยต้องแบ่งทีมนึงก็ดูแลเรื่องการระบาดไปอีกทีมนึงก็ไปดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนไปนะครับเดี๋ยวก็เรื่องวัคซีนอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามันก็ดูเหมือนมีข้อติดขัดอยู่ในบางประการด้วยเหตุผลที่ต้องอาจจะจัดลำดับความสำคัญที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วไปให้พื้นที่ระบาดก็ทำให้ไอ้เรื่องวัคซีนภูเก็ตก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรครับเราก็จะขอว่าเราขอซื้อเองก็คือเราเข้าใจครับผมพยายามให้สัมภาษณ์ทุกทีว่าเราเข้าใจนะพื้นที่ระบาด ที่อื่นมีความจำเป็นก็จำเป็นก็ต้องไปว่ากันคนไทยเหมือนกันก็รักกันนะครับไม่ได้มีประเด็นเรื่องนั้นเพียงแต่ภูเก็ตก็หยุดไม่ได้เพราะเราก็เดินไปแล้วประชาคมโลกในแง่ของการท่องเที่ยวโลกก็รับทราบแล้วเราจะเปิด1กรกฎาคมผมคิดว่าถ้าเราจะทำให้เขามั่นใจก็ต้องทำให้เห็นนะครับว่าเราเปิดได้จริงค่ะมีการตั้งคำถามเยอะว่าประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาก็ยังมีการระบาดอยู่เปิดแล้วจะมีคนมาหรือไม่สำหรับผมมองว่าเปิดแล้วมีคนมาหรือไม่ไม่ใช่ปัญหาเรานะค่ะปัญหาเราคือต้องเปิดให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราเปิดไม่ได้ตามที่เราพูดเนี่ยโอกาสพูดต่อไปมันก็จะกลายเป็นคำถามเยอะครับค่ะทั้งก่อนคือพูดแล้วอยู่ทำได้จริงหรือเปล่าค่ะแล้วการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวประเทศเนี่ยมันไม่ใช่การจะแพลนแบบกรุงเทพภูเก็ตอะเนาะมันก็แพลนระยะเวลานึงเราก็ได้ดีมานด์จากเห็นดีมานด์บางอย่างจากประเทศกลุ่มยุโรปมาคนนะครับซึ่ง 2-3 วันหลังก็มีคนอีเมลมาถามเยอะเลยครับว่าตกลงแล้วมันจะเป็นไปได้จริงแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะเห็นข้อมูลที่พี่โก้เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าถ้าเทียบกับปี2019เนี่ยพบว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนจากการสำรวจเนี่ยมีคนยุโรปที่สนใจจะเดินทางมาภูเก็ตมากกว่าปี2019ถึง4เท่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เราประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่ภูเก็ตจะมีศักยภาพในการเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคือถ้าย้อนกลับไปเราอ่ะมียุทธศาสตร์แรกเลยนะประกาศตั้งแต่ตุลาคมว่าตั้งประกาศตั้งแต่ปลายมกราคมว่าภูเก็ต first october คือเรากับมองหนึ่งเป็นหลักนะครับแล้วระหว่างที่เราทำงานในเรื่อง1ตุลาคมเนี่ยเราก็ได้เซอร์เวย์เป็นเซอร์เวย์จากหลายตลาดในการท่องเที่ยวของที่ทอต่างประเทศเขาก็ทางท่านได้ส่งมาให้ดูก็มีความชัดเจนนะครับว่า 48% ก็บอกอยากมาภูเก็ตค่ะเวลาสัมภาษณ์ฟินแลนด์สต็อกโฮล์มเดนมาร์กอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันบอกถ้ามาเมืองไทยอยากมาภูเก็ต 48% โดยเฉลี่ยนะครับเราก็มั่นใจว่าถ้าภูเก็ตเปิดได้จริงๆโดยไม่กักตัวถามว่าทำไมเรื่องกักตัวเป็นเรื่องประเด็นก็เพราะว่าเราก็ถามคนซื้อแหละว่าเฮ้ยถ้ามาเมืองไทยอะไรที่เป็นอุปสรรคที่สุดเขาก็บอกแหละสมมติเขามีเวลา2อาทิตย์แล้วมากักตัว
2อาทิตย์ยังไม่ได้เที่ยวจบละแล้วเขาเฮ้ยในอดีตมันคงพูดเรื่องกักไม่กักตัวไม่ได้แต่วันนี้มันอาจจะลองดูเรื่องโมเดลวัคซีนก็เลยเป็นที่มาของการเสนอให้ขอว่าวัคซีนมาฉีดคนภูเก็ตเศรษฐกิจมันเดินได้ต่อไปนะครับค่ะแล้วหลังจากที่พี่โก้มีความพยายามที่จะสื่อสารออกไปตลอดเวลานะคะว่าภูเก็ตขอได้ไหมที่เราจะจัดหาวัคซีนเองโดยที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐสักเท่าไหร่เพียงแต่ของการอนุมัติเนี่ยจนถึงขณะนี้ความคืบหน้าในการที่ภูเก็ตจะจัดหาวัคซีนเองด้วยเงินของผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็ของภูเก็ตเองที่จะจัดหาเองเนี่ยค่ะตอนนี้ความคืบหน้าเรื่องของการจัดหาวัคซีนภูเก็ตไปถึงไหนแล้วมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะคือเราก็รอฟังความชัดเจนรัฐบาลอยู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอเวลาพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานด้วยกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราคงไม่สามารถไปซื้อเองได้ตรงเราก็ผ่านโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็มีความพยายามในการคุยกันอยู่แล้วก็ต้องรอรัฐบาลมีความชัดเจนแต่ก็เหมือนกับรัฐบาลจะตอบมาหลายทางนะตอบทางสื่อมวลชนตอบทางในหลายๆทางไม่ได้ตอบภูเก็ตเป็นการเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ตอบหลายๆทางว่ารัฐบาลก็มีความยินดีถ้าเอกชนสามารถจะซื้อเองได้นะครับผมก็ฟังท่านรัฐมนตรีอนุทินตอบคุณสุวิชัยหยุ่นเมื่อคืนก็ได้ยินประมาณอย่างนั้นแต่ก็ดูเหมือนก็ต้องรอจดหมายตอบมาเป็นเรื่องเป็นราวอีกทีนึงเพราะเราคงยื่นจดหมายอีกทีในภายในวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับโทษฮะวันพรุ่งนี้ครับขออภัยครับครับค่ะคือตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนว่าสรุปเราจะซื้อเองได้ไหมหรือว่าจะยังไงดีใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลที่ออกมาก็อย่างโรงพยาบาลเอกชนรัฐบาลบอกสามารถจัดหาได้เป็นวัคซีนทางเลือกแต่ว่าทางอย่างภูเก็ตเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคำตอบชัดเจนว่าโอเคอนุมัติให้ภูเก็ตจัดหาเองแบบนั้นใช่ไหมคะไม่มีครับจริงๆต้องยอมรับว่าทางรัฐบาลเองโดยกระทรวงท่องเที่ยวเองก็ดีทางททเองก็ดีท่านประธานบอร์ดททเองก็ดีก็ได้ยืนยันมาทางเรานะครับว่าไอ้แผนภูเก็ตทัวริซึมแซนด์บ็อกซ์หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ผมก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าไอ้เหมือนเดิมแล้วเวลาถามกับวัคซีนจะมาเมื่อไหร่แล้วก็ตอบไม่ได้สักคนหนึ่งเนี่ยครับมันก็เลยเอ๊ะแล้วมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงบนพื้นฐานว่าวัคซีนมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับค่ะครับแล้วระหว่างที่เรารอคำตอบจากรัฐบาลที่จะชัดเจนออกมาเนี่ยค่ะทั้งภูเก็ตมีการดำเนินการยังไงบ้างเพื่อที่จะจัดหาวัคซีนให้ได้ถ้าสมมติว่าวันนึงรัฐบาลบอกโอเคภูเก็ตสามารถจัดหาวัคซีนได้เราจะได้ติดต่อแล้วก็ขอซื้อวัคซีนด้วยตัวเราเองได้เลยอะค่ะเราก็คุยกับโรงพยาบาลเอกชนอยู่ครับคุยกันอยู่ครับสองเจ้าเป็นอย่างน้อยตอนนี้ครับแล้วก็ทุกคนก็ต้องรอฟังสัญญาณจากรัฐบาลว่าตกลงจะเอาไงกันแน่คือผมเองก็เข้าใจทุกคนนะครับรัฐบาลเองก็มีเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมการระบาดที่ต้องดูแลอยู่เป็นแต่อยากจะให้ลองแล้วเข้าใจว่าคงแยกทีมเหมือนกันทีมที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจท่านรองสุพัฒนพงศ์ก็คงเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจไปทีมที่เป็นเรื่องของการระบาดโดยท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีอนุทินก็เดินหน้าเรื่องการควบคุมการระบาดไปนะครับเอาแบ่งทีมทำงานกันอยู่ก็เหมือนภูเก็ตก็มี2ทีมทำงานทีมนึงก็ดูแลเรื่องการระบาดอีกทีมนึงก็ดูแลเรื่องการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปแต่ว่าก็ยังก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงแล้วการจะจัดสรรวัคซีนหรือการจะอนุญาตให้ภูเก็ตซื้อได้หรือไม่ได้ต้องเป็นไฟนอลคอร์ที่ใครนะครับก็พยายามจะไฟนอลคอร์อยู่ค่ะแล้วตอนนี้พี่โก้ในฐานะของนายกสมาคมการท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยมีการวางแผนถ้าหากว่าลองดูเป็นbest case สมมติภูเก็ตสามารถจัดหาวัคซีนได้เองหรือว่าถ้าลองประเมินตาม worst case หรือว่าถ้าสมมติภูเก็ตไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้เองเนี่ยมีการประเมินไว้ไหมคะว่าถ้าหากเป็นทั้งเคสที่ดีที่สุดและเคสที่เลวร้ายที่สุดที่จะเป็นไปได้เนี่ยเราประเมินว่าเราจะมีซีนาริโอทางไหนบ้างที่จะไปต่อค่ะคือ best case ทุกอย่างมาตามที่เรากำหนดไว้ซึ่งอาจจะไม่ตรงวันไม่เกินอาทิตย์นึงอย่างจริงๆแล้วเราควรจะฉีดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับคน 100,000 คนใหม่อ่ะนะแต่วันนี้เข้าวันที่3แล้วใช่มั้ยครับก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรมาก็ต้องรอดูครับว่าเราเข้าใจว่าชิโนแวคจะมาจากเมืองจีนคืนวันที่5เช้าวันที่เช้ามืดวันที่6นะครับไปประมาณ1ล้านโดสก็ต้องดูว่า1ล้านโดสนั้นเนี่ยจะมีการจัดสรรให้ภูเก็ตเท่าไหร่นั่นคือ base case สุดละนะครับ second base case ก็คือเราก็อาจจะไม่ได้เปิด1กรกฎาคมแต่ว่าวัคซีนก็อาจจะมาหลังจากนี้โดยเฉพาะทาง AstraZeneca ซึ่งเราก็สยามไบโอไซก็ผลิตได้เยอะนะครับก็จะโหลด AstraZeneca มาให้ภูเก็ตเพื่อจะเปิดให้เร็วที่สุดแต่ว่าถามว่าทันไหมสำหรับ1กรกฎาคม
ก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าจะทันหรือเปล่าค่ะworst case ก็คือวัคซีนก็ไม่มาซื้อเองก็ไม่ได้ worst case ซึ่งก็ทำไงครับก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าวัคซีนไม่มาตามแผนแล้วก็ยังไม่ได้ให้อนุญาตให้เราได้ซื้อเองก็ต้องรอครับรอวัคซีนจะมาเมื่อไหร่ครับแล้วก็ค่อยว่าวันนั้นเนี่ยคือวันไหนแล้วก็ตั้งกรอบเวลากันใหม่ก็ถอยหลังไป60วันจากวันที่เราคิดว่าวัคซีนมันจะมาจริงๆแล้วก็ทำงานกันตรงนั้นไปอาจจะเป็น1สิงหา1กันยา1ตุลามันก็ไม่รู้อะครับอันนั้นก็แต่ก็เป็น worst case ในแง่ของว่าเวลาเราพูดต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้คนเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าอะอันนั้นก็ต้องกระบวนการทำความเข้าใจกันต่อไปอะครับทีนี้ถ้าหากว่าก้อยจะถามแทนใจผู้ประกอบการบ้างสมมติว่าก้อยเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าโรงแรมที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะตอนนี้เราต้องพึ่งปัจจัยหลายอย่างมากซึ่งก็หลายๆอย่างเป็นปัจจัยที่ภูเก็ตควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยนะคะถ้าเราเป็นผู้ประกอบการตอนนี้ควรจะมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยเราควรจะไปต่อในทิศทางไหนดีคะผมอยากให้มันรอดก่อนระบาดรอบนี้ก่อนคืออย่างที่บอกภูเก็ตมันโดน3เด้งอ่ะนะพอการระบาดรอบนี้ก็ในพื้นที่ระดับหนึ่งในประเทศก็ดูทวีมันดูรุนแรงขึ้นนะมันผู้ประกอบการก็ต้องดูเรื่องของการหายใจเบาๆรักษาตัวทำตัวเบาๆรีบๆทำตัวแผ่วๆหน่อยดูอยู่ให้รอดในช่วงนี้ก่อนแล้วก็มองหาโอกาสในการที่จะค่อยๆประคับประคองธุรกิจไปหลายรายก็ปิดนะครับหลายรายก็เริ่มจะปิดหลายรายที่เคยเปิดมาตลอดตั้งแต่วิกฤตรอบแรกรอบที่สองมาละลอกนี้หลายคนก็บอกผมว่าพี่ผมไม่ไหวละสู้ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นก็รักษาตัวก่อนนะครับแล้วก็หยุดถ้าจำเป็นต้องหยุดก็หยุดนะครับเพื่อรักษาตัวกลับมาใหม่ในระหว่างนี้เนี่ยครับทางสมาคมเองก็พยายามที่จะประสานงานกับธนาคารต่างๆมาโดยตลอดนะครับในการที่จะขอดูเรื่องของแคชโฟลว์ผู้ประกอบการโดยเฉพาะการทำเรื่อง asset warehousing ซึ่งก็ดูเหมือนว่าก็ต้องรอกฎหมายลูกออกมาอีกระยะหนึ่งเหมือนกันกฎหมายลูกก็ยังไม่ชัดนะว่าคอนเซ็ปต์มันออกมาก็จริงแต่ว่ากฎหมายลูกยังไม่ออกก็อยากจะฝากไปบุคคลที่เกี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกฎหมายลูกให้ออกมานิดนึงว่า asset warehousing เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่รายละเอียดครับค่ะเรื่องเปิดเมืองก็จะขึ้นอยู่กับ2-3 ปัจจัย1ก็คือวัคซีนที่เรียนไปแล้วกับ2ก็คือการเจรจาระหว่างประเทศว่าที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยเขาต้องอาศัยเอกสารอะไรบ้างมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแม้กระทั่งวันนี้เองครับความชัดเจนเรื่องของการแสดงเอกสารหรือการยื่นเอกสารในการเดินทางเข้าประเทศไทยหลัง1กรกฎาคมแบบไม่กักตัวยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ว่าตกลงต้องใช้อะไรบ้างหลักการจะมีเท่าไหร่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือคงเดิมบ้างนะครับรวมถึงการเจรจาระหว่างประเทศระหว่างประเทศต้นทางว่าเมื่อลูกประชาชนเขากลับไปจากเมืองใดแล้วต้องไปโดนกักตัว14วันได้หรือไม่ค่ะถ้ากลับมาเที่ยวมาเมืองมาภูเก็ตไปโดนกักตัวแต่กลับไปโดนกัก14วันมันก็จะไม่ได้โมติเวทให้คนมาเที่ยวเท่าไหร่มีอะไรซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าอยากให้รัฐบาลได้แยกทีมออกมาให้ชัดเรื่องการระบาดไม่เป็นเรื่องที่ใหญ่แต่ก็เรื่องอนาคตก็เป็นเรื่องไม่เล็กแล้วก็เป็นเรื่องดูมีภาระเยอะเหมือนกันเข้าใจว่ารัฐบาลคนนี้ก็ยุ่งมากก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมก็พูดเสมอว่าขอเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาเนาะมีแต่ว่าหาโซลูชันให้กันและกันให้ได้ครับค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นมาตลอดเลยนะคะว่าภูเก็ตมีความพยายามที่จะส่งเสียงโดยที่ไม่ได้ต้องการจะกดดันรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะโจมตีใครเพียงแต่ว่าเราพยายามจะหาทางออกที่เป็นวิธีการของเราเองที่เราจะเสนอได้โดยการพึ่งพาตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีเหตุผลจะไปโจมตีใครผมคิดอย่างนั้นเนาะโดยเฉพาะพวกเราเองซึ่งทำธุรกิจท่องเที่ยวระดับประเทศระดับโลกมานานแสนนานเนี่ยวิธีคิดเราก็คือว่าทำยังไงให้เมื่อเจอปัญหาต้องหาทางแก้ปัญหาครับถ้าเจอปัญหาแล้วแค่อธิบายปัญหามันหาทางออกไม่เจอครับงั้นผมก็จะพูดพวกเราที่เป็นองค์กรเอกชนในภูเก็ต15-16แห่งซึ่งรวมตัวกันได้ดีมากทำงานเป็นทีมเวิร์คกับทางราชการได้ดีมากก็พูดเสมอว่า
เราจะไม่อธิบายปัญหาเราจะมุ่งไปที่การแก้ปัญหามากกว่าเพราะปัญหาที่มันมีอยู่ผมว่าคนเข้าใจดีแล้วแหละแต่ว่าทางออกของแก้ปัญหาเนี่ยทุกคนก็การบ่นไม่ได้ช่วยอะไรครับหาช่วยกันคิดเรื่องเอาพลังงานเรื่องบ่นเนี่ยผมก็พูดในที่ประชุมเสมอว่าเก็บพลังงานบ่นมาคิดเรื่องทางออกดีกว่าก็ทำให้เราได้เดินต่อได้ครับค่ะถ้าหากก็อยากจะขออนุญาตเปรียบเทียบนะคะอย่างมัลดีฟเนี่ยเขามีแผนงานที่ออกมาว่าจะใช้วิธีการฉีดวัคซีนมาเป็นจุดจูงใจให้คนมามัลดีฟคือมามัลดีฟคุณสามารถฉีดวัคซีนได้ด้วยอย่างภูเก็ตเนี่ยถ้าหากว่าเทียบกับมัลดีฟหรือว่าเกาะอื่นๆที่มีภูมิประเทศคล้ายกันเนี่ยค่ะศักยภาพของเราในการที่จะเปิดเกาะได้แล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อาจจะไม่ต้องเป็นมัลดีฟก็ได้นะคะหรือว่าเกาะอื่นๆเนี่ยเรามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนและพอจะมีทางอื่นอีกไหมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาที่ภูเก็ตมากขึ้นนะคะคือมิติแรกในหลายประเทศหลายพื้นที่ที่เป็นเกาะเลือกใช้ก็คือมิติเดียวกับภูเก็ตเลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนแล้วก็รับนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยที่ไม่กักตัวซีเชลก็ดีหรือมัลดีฟก็ดีเนี่ยในช่วงวิกฤตการระบาดเนี่ยเขาไม่กักตัวนักท่องเที่ยวเลยอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็มียุทธศาสตร์คล้ายๆเราเลยฮะก็ระดมฉีดซีเชลเนี่ยประชากรหลักหมื่นวันนี้ฉีดไปได้65%ละแล้วก็กราฟเริ่มพลาโต้ละแปลว่าเขาอิ่มละประชากรเขาได้รับวัคซีนครบละแต่ว่าหลักหมื่นก็ไม่ได้ยากอะไรมัลดีฟเนี่ยเท่าที่เราประเมินสิ้นเดือนเมษาเนี่ยเขาผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มของเขาเนี่ย 57%เวลาเขาวัดในระดับเรทีโลกเนี่ยเขาจะรับผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มของเขา57ของเราเนี่ย22%แต่22%ของเราคือได้รับวัคซีน2เข็มแล้วนี่ถ้าเป็นหมัดต่อหมัดระหว่างมัลดีฟกับเราเนี่ยมัลดีฟเนี่ยผู้ได้รับวัคซีน2เข็มของเขาเนี่ย27%ของเรา22สูสีมากจริงๆถ้าวัคซีนมาตามแผนเนี่ยภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะได้รับผู้รับวัคซีน2เข็มเนี่ย 47% ซึ่งจะขาดร้อยมัลดีฟเลยครับค่ะมันไม่ใช่เรื่องแข่งอ่ะนะแต่เราให้ดูว่าเราจะได้มี marketing point อันนึงแล้วว่าเราเฮ้ยของเราได้รับวัคซีนมา2เข็มแล้วบาหลีก็เดียวกันครับบาหลีประชากรหลักล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าบาหลีฉีดได้ไม่เยอะประมาณ 17% ของประชากรที่บาหลีก็ยังน้อยอยู่นะครับใช่ลังกาวีบาหลีภูเก็ตเองมัลดีฟซีเชลเนี่ยยุทธศาสตร์คล้ายกันคือสร้างภูมิคุ้มกันแต่หนึ่งยกระดับเข้าไปคือมัลดีฟก็ทำเรื่องวัคซีนทัวริซึมแพ็กเกจคนบินมาสิที่มัลดีฟแล้วก็มาฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งนะอยู่ฉีด day 1แล้วอยู่ก็ต้องรอ21วันระหว่างนี้อยู่ก็อยู่ไปสิอยู่ไป21อยู่ก็ฉีดเข็ม2แล้วค่อยๆบินออกหรือจะทำอะไรก็ได้แต่เมืองไทยคงอาจจะลำบากก็มีหลายคนส่งมาให้ผมดูนะบอกเฮ้ยทำบ้างดีที่ภูเก็ตผมบอกเฮ้ยคนโลโก้ยังไม่ได้ฉีดเลยอ่ะจะไปฉีดนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ไม่มีทางเลยครับก็คงทำไม่ได้จนกว่าวัคซีนเราจะมีมากพอทำอย่างนั้นนะครับค่ะก็อย่างที่ภูเก็ตเนี่ยมีการตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเราจะฉีดให้ครอบคลุมจำนวนประชากรจะอยู่ที่ราวๆ466,000คนครับค่ะแล้วศักยภาพในการรองรับแล้วก็การแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยภูเก็ตมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเลยไหมคะถ้าหากว่าได้รับวัคซีนมาแล้วได้รับแน่ๆครับตามเป้าหมายแน่ๆเราฉีดได้ถึงวันละ 14,000 คนนะครับบน50วัคซีนเนาะแต่ว่าถ้าเราวางแผนเดิมที่เรามี90วัคซีนเนี่ยเราจะประเมินว่าเราฉีดได้แบบสบายๆที่ประมาณ 18,000 คนต่อวันค่ะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้มากครับแล้วเราก็ไม่ได้ฉีดในที่โรงพยาบาลด้วยเหตุผลว่าเราไม่ต้องการไปบล็อกการทำงานของแพทย์พยาบาลซึ่งหนาแน่นอยู่แล้วแล้วก็แยกโฟลว์มาต่างหากก็เป็นโมเดลที่เราทำอาจจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศไทยบ้างครับที่แยกการฉีดวัคซีนออกมาจากโรงพยาบาลนะครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าปัจจัยสำคัญที่สุดเลยที่ภูเก็ตจะพอจะขยับอะไรได้หลังจากนี้เนี่ยก็คือความชัดเจนจากภาครัฐที่จะอนุมัติให้ภูเก็ตสามารถจะจัดหาวัคซีนเองได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีวัคซีนอะไรเข้ามาเพิ่มเติมให้ภูเก็ตหลังจากนี้หรือเปล่านี่คือปัจจัยสำคัญเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าชัดเจนนะครับว่าถ้าพี่น้องภูเก็ตไม่ได้วัคซีนตามจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็คงไม่สามารถจะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวได้พอไม่กักตัวแบบยกเว้นการกักตัวไม่ได้ก็ต้องกักตัวแล้วก็พบว่า
ชีวิตมันก็ยากลำบากครับเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวมันไม่ได้มากพอครับพี่ก้องคะสำหรับคำพูดที่บอกว่าถ้าอยากจะฉีดวัคซีนให้เศรษฐกิจของประเทศจะต้องเริ่มต้นที่ภูเก็ตตรงนี้พี่ก้องเห็นด้วยไหมและอยากจะสื่อสารอะไรไปถึงภาครัฐให้มองลงมาที่ภูเก็ตแล้วก็ให้ความชัดเจนกับภูเก็ตมากขึ้นหลังจากนี้ค่ะคือคำกล่าวนั้นไม่ทราบใครกล่าวแต่ผมมักจะกล่าวอย่างนี้ผมบอกวัคซีนโควิดที่ภูเก็ตคือวัคซีนเศรษฐกิจประเทศไทยผมพูดอย่างนี้ได้เพราะว่ามันมีไม่กี่ที่ในประเทศไทยครับที่สามารถจะทำเป็นลักษณะของพื้นที่ได้เกิด herd immunity ได้เร็วกรุงเทพมหานครมีคนเป็น10ล้านคนนะครับก็จะมีความยากลำบากรวมถึงการเชื่อมต่อดินแดนกับอีกหลายจังหวัดด้วยกันในปริมณฑลภูเก็ตนี่ทางเข้าออกสามารถกำหนดได้นะครับก็จะทำให้ทุกอย่างคอนโทรลได้ง่ายแล้วเราก็เชื่อว่าเราเองก็เป็นเมืองที่หลายคนก็อยากจะมาอยู่แล้วนะครับมันความเรื่องของดีมานด์มีซัพพลายมีโลจิสติกพร้อมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพลังคนภูเก็ตวันนี้พร้อมมากในการจะเดินหน้าไปให้ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าภูเก็ตน่าจะเป็นจังหวัดที่ใช้คำว่าแซนด์บ็อกซ์แหละคือนำร่องออกไปก่อนแล้วค่อยๆขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นอาจจะไปร่วมพังงาร่วมกระบี่ในอนาคตเมื่อวัคซีนได้มากพอเมื่อวิธีการปฏิบัติชัดเจนขึ้นนะครับประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าในนาทีนี้เนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันทั้งในอดีตเนี่ยทั้งจ้างงานเยอะทั้งสร้างเม็ดเงินเศรษฐกิจเยอะแต่การท่องเที่ยวทั้งประเทศคงเทคออฟพร้อมกันไม่ได้ก็เลือกเป็นพื้นที่ในการเทคออฟเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารัฐบาลเข้าใจนะถึงอนุมัติไอ้ยุทธศาสตร์ภูเก็ตทัวริซึมแซนด์บ็อกซ์มาแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลไม่ได้แย่ไม่อยากให้วัคซีนภูเก็ตหรอกเชื่อว่าก็อยากให้เหมือนเดิมตามแพลนเพียงแต่ว่าในนาทีนี้เรื่องการระบาดมันก็ระอุขึ้นมาเยอะในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องไปให้หน่วยที่เป็นส่วนหน้าอย่างแพทย์พยาบาลผู้มีความเสี่ยงได้รับวัคซีนจากเดิมเนี่ยบางจังหวัดอาจจะไม่ได้คิดแล้วว่าวัคซีนก่อนเลยพอมีความระบาดและระบาดทั้งประเทศคุณหมอพยาบาลก็ต้องได้รับวัคซีนด้วยก็อาจต้องเอาจำเป็นเอาวัคซีนที่เคยถูกจัดสรรให้ภูเก็ตไปฉีดวัคซีนให้กับบางพื้นที่ที่ให้คุณแพทย์กับพยาบาลซึ่งเราก็ดีใจนะถ้าเป็นวัคซีนเราแล้วได้ไปช่วยคนในพื้นที่ที่ลำบากเราก็ดีใจเพียงว่าเราต้องขอทางออกครับว่าแล้วเราจะเดินต่อยังไงแล้วเราก็บอกว่าเราขอซื้อเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้สักอะไรเลยครับครับค่ะอยากให้พี่ก้องฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับประชาชนชาวภูเก็ตที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนแน่นอนว่าได้รับผลกระทบสาหัสเลยนะคะโดยเฉพาะภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยเต็มๆเลยแล้วก็ยืนระยะมายาวนานปีกว่าๆแล้วค่ะอะไรที่พี่ก้องอยากจะสื่อสารให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตได้รับทราบรวมทั้งพื้นที่อื่นๆที่ตอนนี้กำลังจับตาดูภูเก็ตอยู่ว่าอาจจะเป็นความหวังเป็นต้นแบบของหลายๆจังหวัดที่จะนำโมเดลแบบภูเก็ตไปจัดการในจังหวัดของตัวเองได้บ้างอะค่ะคือถ้าจะสื่อสารคนในจังหวัดเนี่ยผมไม่มีอะไรพูดไปกว่าเราสู้กันมานานแล้วฮะแล้วเราก็ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแล้วก็เหมือนจะเห็นแผ่นดินอยู่ก็ลิบๆละแล้ววันนี้ก็ดูคลื่นซัดก็ลอยตัวก่อนให้ได้ครับแล้วค่อยๆรวบรวมพลังแล้วก็ว่ายไปช้าๆเราจะถึงแผ่นดินนั้นในที่สุดแล้วเราก็จะรอดไปด้วยกันครับสำหรับพื้นที่อื่นผมก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในบริบทในพื้นที่อื่นมากนักเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้ร่วมกันก็คือช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาครับผมไม่ได้ตำหนิติเตียนใครเลยผมคิดว่าการระบาดในทุกครั้งทุกคนมีส่วนร่วมทั้งสิ้นไม่มากก็น้อยดังนั้นการจะแก้ปัญหาหรือการหยุดการระบาดทุกคนก็มีส่วนร่วมได้ทั้งสิ้นไม่มากก็น้อยดังนั้นแทนที่เราจะต้องมานั่งโจมตีด่าทอบ่นกันรวบรวมพลังนั้นนะครับมาหาทางออกและผมก็เชื่อว่าทุกวิกฤตมีทางออกเสมอครับเพียงแต่ว่าอย่าหยุดที่จะหาทางออกแล้วก็อย่าท้อแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยอ่ะเก่งพอที่จะข้ามวิกฤตนี้ไปได้ครับค่ะหลังจากนี้ก็ติดตามภูเก็ตกันนะคะถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรคืบหน้าอาจจะต้องรบกวนพี่โก้มาให้สัมภาษณ์กับเราอีกครั้งหนึ่งถ้าหากมีความชัดเจนหลังจากนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่โก้แล้วก็ชาวภูเก็ตด้วยนะคะขอบคุณครับรักษาสุขภาพทุกคนนะครับขอบพระคุณค่ะพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ค่ะเราได้พูดคุยนะคะกับคุณภูมิเกียรติรักแต่งามนะคะนายกสมาคมการท่องเที่ยวภูเก็ตค่ะซึ่งพี่โก้เนี่ยให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าณขณะนี้ภูเก็ตต้องบอกว่าโดน3เด้งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบาดในพื้นที่ซึ่งต่อวันเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ20รายนะคะถือว่าไม่มากแต่ว่าก็ยังคงต้องควบคุมการแพร่ระบาดอยู่เรื่องของบิสเนสต่างๆที่หายไปโดยเฉพาะเรื่องของร้านอาหารการท่องเที่ยวตอนนี้ซบเซาเป็นอย่างมากเลยนะคะตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่มาที่ภูเก็ตเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ700คนต่อวันเท่านั้นเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ภูเก็ตเคยกลับไปพีคๆเลยก็อยู่ที่ราวๆ 50,000-60,000 คนต่อวันแต่ว่าตอนนี้เที่ยวบินที่จะบินมาภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็ถือว่าลดลงไปถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่อยากจะคิดเลยเพราะว่าเทียบไม่ได้เลยนะคะกับช่วงที่เคยเข้ามาก่อนหน้านี้ค่ะและท้ายที่สุดนะคะก็คือเรื่องของ Tourism Sandbox นะคะสำหรับภูเก็ตที่มีการตั้งเป้าค่ะว่าจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตโดยที่ไม่ต้องกักตัวเป็นพื้นที่แรกที่จะเป็นโมเดลนำร่องนะคะจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ตอนนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญอยู่ที่เรื่องของการกระจายวัคซีนและความชัดเจนของภาครัฐที่จะตอบลงมาให้กับคนภูเก็ตค่ะว่าจะสามารถกระจายได้ไหมและภูเก็ตจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรดีถ้าหากว่าวัคซีนยังคงไม่มาหรือว่ามีการระบาดในระลอกอื่นๆมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะทำให้การเปิดภูเก็ตหลังจากนี้เป็นไปได้มากยากมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนภูเก็ตนะคะและเป็นกำลังใจให้ไม่ใช่แค่คนภูเก็ตค่ะแต่ว่าคนไทยทุกคนที่ตอนนี้เนี่ยเราต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของโรคระบาดแต่ว่าเรื่องของภาวะเศรษฐกิจวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะที่ร้านอาหารต่างๆไม่อนุญาตให้นั่งที่ร้านบรรยากาศของการค้าขายก็ซบเซาเป็นอย่างมากเลยนะคะหลังจากนี้เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันต่อไปค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็ทำให้ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ส่งเสียงไปถึงภาครัฐว่าประชาชนต้องการอะไรนะคะและรอดูความชัดเจนจากภาครัฐอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากนี้นโยบายต่างๆที่ออกมาการเยียวยาของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าคนที่ทำธุรกิจโรงแรมจะมีความคืบหน้าต่อไปอย่างไรหลังจากนี้นะคะวันนี้ Workpoint Today ก็นำข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะและวันพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามกันได้นะคะเราจะอัปเดตสถานการณ์ทุกๆวันแบบนี้ค่ะในช่วงเย็นทางเพจ Workpoint Today นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฝากเข้าไป Subscribe นะคะที่ YouTube ของ Workpoint Today ด้วยวันนี้ก็ย่าและทีมงานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ